อ่ะครับพี่เซียนชั้นครูบอกถูกใจนะสู้อ่ะอันนี้คือเหรียญพ่อแชมป์ถ้าเหรียญต่อโค้ดบาลัดแชมป์ต่อโค้ดแพงอันนี้ไม่ต่อโค้ดนะครับอันนี้ไม่ต่อโค้ดแต่ก็สร้างนะเวลาใกล้เคียงกันเท่าไหร่ล่ะอ่ะเอาเหรียญพ่อแชมป์ไปใช้กันนี่นะครับเหรียญพ่อแชมป์ไปใช้กันเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกถูกป่ะแต่ถ้าเป็นบล็อกแพงๆหลายๆหมื่นก็คือต่อ67ก็อันแล้วแต่เขาลืมต่อก็ได้ต่อ67นี่อันนี้นะครับอันนี้เอาไป1,000เดียวอันนี้เอาไป 1,500 เฮ้ยถูกไปอยากให้โอ้โหถูกเกินบอกสักทีดินะครับ 1,000 คนก็พี่จะเต็มมาดิพี่อยากได้อะไรครับพี่วันชัยนี่รุ่นแรกกันโอ้1,000-1,500สร้างมาทันหลวงพ่อเลยนะใกล้เคียงกับรุ่นแรกกันวิธีดูเจ้าบล็อกนี้ก็คือง่ายๆเลยตัวตัดปิ้นหูด้านบนเนี่ยถูกเกิน 1,000 พี่จะเต็มอยากให้เนี่ย 1,000 กับ 1,500 นี่น้ำมนต์ท่านเทไม่ออกงั่งเมืองราชบุรีงั่งวิหารสูงสิ้นชื่อเพราะตะกุดลงอาคมพ่อแช่มนะครับยางพระบานี้อันนี้บล็อกกระสาบนะเนี่ยพระวิสุทธิสารโสพลนี่เหรียญบล็อกกระสาบนะห่วงจะรีไหมห่วงรีอยู่แล้วแล้วบล็อกกระสาบก่อนปี2500ไหมเหรียญนี้ไม่ก่อนนึกว่าก่อนถ้าก่อนนี่ตื่นเต้นเลยนี่นะครับเฮ้ยยันแปลกใช่ได้อะยันแปลกพระที่ไหนเนี่ยพ่อโบยนะครับเอาอย่างนี้นะครับผมมีความไม่สบายใจว่าในสายของหลวงพ่อโบ้ยเนี่ยพิมพ์เนี้ยเขาเล่นกันไหมแพงมากมันไม่ใช่โอทำไมคือต้องบอกก่อนว่าสำหรับผมมาหยิบมาเนี่ยพระแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยมันเป็นพระแท้แต่มันไม่เหมือนกับพิมพ์ที่เขาเล่นกันพ่อโบ้ยขอมาเอาพิมพ์มาทอดต้องหลายพิมพ์เอาง่ายๆพระบางอย่างเนี่ยหลวงพ่ออาจจะทำ5-6 แบบแต่แบบที่เคยขายกันมาก่อนยึดว่าแบบนั้นเป็นแบบที่ขายได้คือใช่แต่ไอแบบที่ไม่เหมือนที่เคยขายกันอยู่อะนะครับเขาต้องเรียกว่าคนแข็งแรงจริงก็จะกล้าใช้กล้าแขวนอันเนี้ยอันไหนที่นะครับกลัวว่ามันจะสุ่มเสี่ยงการมีปัญหาผมก็เก็บไว้ใช้เก็บไว้วิจัยของผมแล้วกันสวัสดีครับพี่ธนรักษ์นะครับของใหม่ก็มาอีกแล้วนี่แหละครับผมเนี่ยของเก่าเนี่ยคือพระเครื่องที่ผมเช่าทุกวันเนี่ยคือของที่เหลืออยู่เนี่ยยังไม่ได้เอาขึ้นมาเลยของใหม่มาอีกแล้วโอ้โหพี่ธนรักษ์สีกันยังคิดถึงวายที่ซื้อมาฝากเจอหน้ากันนี่คิดถึงกันพี่ธนรักษ์ขาดทุนอันนี้เขาเรียกว่าลูกค้าเก่าแก่เป็นมากกว่าลูกค้าไปแล้วอันนี้ไม่เอากำไรสักบาทเลยสวยๆ20,000 กว่าไม่เจอแล้วครับน้ำหนุ่มใช่ถ้าพี่ธนรักษ์เอาก็กด1ไว้นะนะครับใบดีกาที่เขาเขียนปี82เนี่ยเดี๋ยวเราดูหน้าเนี่ยหน้าเดียวกับเหรียญเลยเนี่ยใบฎีกาปู่อินเนี่ยใบฎีกาเนี่ยใบที่ทำก่อนปี82นะพอเขาบอกว่าเนี่ยนะเมื่อได้จำนวนพอควรแล้วนะต่อไปปีเถาะพ.ศ.82จะคิดทำงานแสดงว่าใบฎีกาอันเนี้ยออกก่อน82ปี2482อ่ะแล้วหน้าของท่านตรงเหรียญเมื่อกี้เลยหนุ่มคือหน้าที่เป็นบล็อกทำเหรียญเมื่อกี้เลยวันกฐินจะเอาไว้ไปฝากมันจะดีเหรอครับวันงานบุญที่เอาก่อนวันงานบุญ1วันได้ไหมครับอ่ะโอเคขอบคุณมากๆครับพี่ธนรักษ์
นะครับครอบครัวสันขวานแล้วมีความสุขอยู่กันมากกว่านะครับมากกว่าความเป็นนะครับเขาเรียกอะไรมากกว่าการเป็นเช่าซื้อพระโอ้ยประคำเส้นใหญ่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยมีเลยมั้งในประคำอุตมะหลวงพ่อธรรมะเส้นนี้นับเป็นเม็ดเม็ดละ500นี่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วละ108เม็ดเนี่ยปักคำหลวงพ่ออุตมะเส้นใหญ่ที่สุดครับนี่ถ้าเรื่องกันสิ่งไม่ดีกันอาถรรพ์ถ้าเรื่องกันสิ่งไม่ดีกันผีพูดง่ายๆเอาอยู่เนี่ยครับไม่ว่าห้องเช่าห้องนั้นจะมีผีที่ดุขนาดไหนปักคำหลวงพ่ออุตมะเอาอยู่พระสังฆราชอ่ะเรียกหลวงพ่ออุตมะว่าพระครูมงคลผีค้ำพี่ไปศาลปิดแล้วพี่เดดวี่ไม่ทันโอ้นี่เส้นใหญ่มากอ่ะอยากให้เฉยๆก็ให้พอเปิ้ลล้อแม็กเนื้อนวะพอเปิ้ลล้อแม็กเนื้อนวะอย่าไปสนใจราคาให้ตระหนักว่าล้อแม็กบูโต๊ะเท่าไหร่พอเปิ้ลเนี่ยเก่งมากครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อวัดถ้ำขุนแผนด้วยเนื้อนวะด้วยนะค่าทำก็เกินแล้วข้างหลังเป็นพระปิดตามหาลาภครับพี่อุขอบคุณครับนี่อ่ะให้พี่อุด้วยพ่อเปิ้ลนี่พ่อคูณนี่โอ้รูปหล่อพ่อคูณครับอย่างนี้รวยแน่หลวงพ่อบอกกูให้รวยอ่ะนะครับมีสององค์อย่าให้ไปอยู่ที่คนเดียวใครเอาพิมพ์ปิดไปผมมีรูปพ่อคูณอยู่ในห้องนะครับเป็นรูปที่ท่านจารย์ท่านจารย์ลายเซ็นท่านให้พระหลวงพ่อคูณผมเก็บไว้เยอะนะท่านเก่งครับครับพี่บากูซ่านะครับพี่บากูซ่าองค์นี้แล้วกันครับพี่บากูซ่าอ่ะในถาดนี้มีอะไรบ้างผมดูให้ก่อนพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์เนี่ยพระเก่งๆเนี่ยหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์สมเด็จหลังเสือพ่อเต้าเนื้อดินอันเนี้ยต้องบอกว่าด้านหลังอะไม่ใช่ยันไงด้านหลังเป็นปั๊มเคยเจอแต่หลังยันเคยเจอแต่หลังยันอันนี้หลังปั๊มปิดลูกอม1เม็ดโอ้เหลือเท่านี้ลูกอมหลวงปู่หมุนแน่นอนแล้วครับเนี่ยถ้าไปดูในที่เขาเล่นกันในเว็บไซต์ในอะไรต่างๆหมื่นกว่าบาทปู่หมุนน่ะอะไรที่ทันปู่หมุนแพงหมดใช่นะครับหลานแท้ๆเพราะแช่มวัดตากล้องพ่อเต้านี่จะบอกว่าสมัยก่อนอปิตาปู่โต๊ะไปแลกกับพระพ่อเต้าคนพื้นที่ไม่แลกด้วยนะพ่อเต้านั่งสมาธิตัวลอยติดเพดานติดหลังคานั่งในโบสถ์ตัวลอยติดหลังคาโบสถ์นะดำไปจานตะกุดใต้น้ำนะครับตำรวจยิงเนี่ยนะยิงโจรวิสามันเนี่ยเอาปืนจ่อกอกปากยิงไม่ออกครับเนี่ยพ่อเต้าเก่งอันนี้นะครับลูกอมหลวงปู่หมุนเนี่ยเหลือเท่านี้นะครับก็ไม่มีความสามารถจะหามาให้ได้แล้วนะครับลูกอมหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจานมือเห็นป่ะตัวหนังสือไม่เท่ากันอันนี้คือจานมือ
นะครับนี่จานมือเนี่ยตัวหนังสือไม่เท่ากันนะจานมือเห็นไหมผมก็ให้ถูกๆแฟนเพจผมก็นะรักผมกันอ้าวสำหรับนะลูกอมหลวงปู่หมุนหมดแล้วนะเหลือเท่านี้นะไหนใครอยากได้กดก้าวให้หน่อยจานมือทุกเม็ดครับเห็นไหมจานมือจานทีละองค์อ่ะเห็นไหมตัวหนังสือไม่เท่ากันจานทีละองค์นะครับใช่เพราะเต้าดันเรื่องพยันใครจะจัดงานบวชงานแต่งงานกินเลี้ยงจะกินเลี้ยงฝนมาเอาธงท่านไปปักอ่ะแพงอย่าว่ากันนะเพราะมันรอบสุดท้ายให้แพงยังไงกว่าถูกกว่าที่อื่นให้แพงยังไงกว่าแท้เนี่ยขอชุดนี้เอาถามว่าชุดเนี้ยขอปล่อยราคาแบบคนอื่นบ้างได้ไหมลูกนี้ขอปล่อยราคาแบบคนอื่นบ้างได้ไหมก็เม็ดนึงเนี่ยผมเห็นลงขายกันอยู่เนี่ยหมื่นกว่าก็มีถูกสุดคือ 5,000เนี่ยอยากจะได้ราคาแบบคนอื่นมั่งดีไหมจานมือทุกเม็ดครับเห็นไหมฮะจานมือทุกเม็ดยังไงผมก็รักแฟนเพจผมชุดสุดท้ายเอาขอแล้วแท้ด้วยนะครับจานมือทุกเม็ดครับนี่ฮะจานมือทุกเม็ดนะตัวหนังสือไม่เหมือนกันเพราะจานมือทุกองค์1,400ไม่ให้เดี๋ยวเนี่ยเวลาผมให้ถูกๆอ่ะผมอยากคือมันก็ถูกกับผมอยากจะผมอยากจะแบ่งแบบได้ราคาเหมือนคนอื่นมั่งได้ไหมอ่ะไม่ได้จริงๆเหรอโอ้โหเดี๋ยวก็แข่งมั่งอ่ะเราอ่ะคือไงก็ถูกกว่าที่อื่นแล้วหาไม่ได้ด้วยผมกล้าพูดเลยถ้าหาได้เนี่ยเม็ดนึงจะหมื่นกว่าบาทเลยครับนะเป็นแฟนเพจผมนะก็รักน้องโอ๊ตให้มากๆนะกดหัวจงหัวใจให้น้องโอ๊ตหน่อยเพราะวันที่ผมได้มาเนี่ยผมไม่อาจจะรู้หรอกครับว่าเหลือเท่าไหร่เหลือก็จะเอามาให้ได้แต่อันนี้เหลือเท่านี้จริงๆสวยจานมือเห็นไหมนี่ลายมือจานมันก็เหมือนเสมือนโค้ดอะคนอื่นจานก็ไม่ได้ลายมือเดิมจานจริงไหมคุณดูเนี่ยไหมตัวหนังสือไม่เท่ากันก็ต้องจานมือทีลงอยู่แล้ววันสุดท้ายครับปิดกันแน่นอนครับหมื่นกว่าบาทแต่ผม1,000 กว่าบาทเนี่ยคนก็ไปบอกผมแบบไปลดคุณค่าพระไปทำราคาพระเขาเสียกว่าเขาจะทำให้ขึ้นได้อย่าไปคิดถึงตรงนั้นรายการผมมันเป็นรายการเล็กๆนะครับผมแบ่งปันราคาถูกก็ไม่มีใครมาแบ่งปันราคาถูกได้หรอกครับไม่กระเทือนหรอกครับชุดที่ผมแบ่งปันไปหมดแล้วมันก็แพงเหมือนเดิมครับนะครับอย่าหาว่าผมไปนะลดคุณค่าพระเลยคือจริงๆที่ผมหมดก็ผมแบ่งให้หมดก็ไม่มีแล้วนะครับปู่หมุนครับปู่หมุนวัดบ้านจานจานมือทุกเม็ดเขาเรียกลูกอมอะไรนะเทพรันจวนนะครับมันเป็นหมื่นอยู่แล้วฮะนะครับมันเป็นหมื่นอยู่แล้วให้ผมเอาไปลงเว็บขายช้าๆเม็ดละ 4,000 เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ากำไรเพิ่มไปอีกเท่าไหร่อ่ะพอจบสมเด็จหลวงพ่ออยู่ผมเนี่ยอยากจะเก็บหลวงพ่ออยู่จริงๆจังๆแล้วล่ะหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์นะครับอ่ะเดี๋ยววันดีคืนดีเก็บสมเด็จหลวงพ่อทองอยู่กันดีกว่านะครับอ่ะอันนี้วัดปราสาทบุญญาวาสตัวจริงชัดเจนนะครับพิมพ์ไม่น่าใช่เพราะพินนะแม่ทำไมปิดตาองค์นี้เนื้อมันถึงได้ลึกกว่าวัดประสาทหรือเป็นปิดตาวัดประสาทองค์ที่เขาผสมเนื้อได้มันจัดจ้านมีอะไรให้ผมคือเก่าอ่ะคือแท้นะเก่าคือแท้นะครับความเก่ามันทำเรียนแบบกันไม่ได้เหรียญกรมหลวงชุมพร
หลังหลวงปู่สุกแอดมินเก็บ2อย่างให้พี่นะครับโหพอกิ่งวัดโพเลี้ยวนี่หลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวพ่อกวยก็มีพิมพ์นี้แต่อันเนี้ยพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวครับได้เพราะคือยุคเดียวกันน่ะได้หมดครับนี่เนี่ยพระโมคคัลลาสารีบุตรเขาเรียกบางคนเขาเรียกปลุกหนังเป็นพระเครื่องสายเหนียวคงอภัญชาตีพ่อกวยก็มีพิมพ์นี้แต่อันเนี้ยหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวหายากเพราะกิ่งที่ราหูท่านแพงๆอ่ะนะครับหายากด้วยโอ้ไม่เจอนานแล้วอ่ะหาในหายากๆเรารู้เราก็เก็บไว้อ่ะอันเนี้ยจะเก่ากว่าวัดปราสาทครับแต่ถ้าเป็นวัดปราสาทก็ต้องยุคต้นน่ะเนื้อเหมือนแม่ผมหรือเขาผสมผงได้จัดจ้านก็เอาเท่าไหร่นะลืมไปแล้วโอ้ยพอปานโอ้ยเสือขนเป็นขนเลยผงเดิมและป้ายปูนด้วยป้ายปูนก่อนอุดผงนี่ครับหลวงพ่อปาน2474โอ้องค์นี้องค์นี้เสือขนเป็นขนเลยสวยมากโอ้พ่อปานเนี่ยวัดบางนมโคยุคต้นนี่นะสร้างให้วัดดงตาลงานปิดทองฝังลูกนิมิตได้หนาแล้วได้ป้ายปูนแดงก่อนอุดผงโอ้นี่สมบูรณ์สุดๆครับครับก็ต้องแสดงความอาลัยด้วยฮะอันนั้นเป็นนักร้องนะที่นะครับสร้างความบันเทิงให้กับพอปานเท่าไหร่นะฮะประชาชนทั่วประเทศนะฮะพิมพ์ลึกเสือนี่ขึ้นเป็นขนเลยครับพอปานหมื่นกว่าบาทพอปานนะครับนะอันนี้คือยุคต้นจะหาชัดๆแบบเสือเป็นขนขึ้นแบบเนี้ยน้อยองค์ครับขุนแผนพ่อแทนสร้างครั้งแรก2493เนี่ยเอาพระพ่อปางมาเรียงกันอะเสือเม่นปลาไก่นกคุณแขวนอะไรก็ถามใจคุณเองคือตอนนี้แพงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็ของเก๋ก็ออกมาเยอะพระแท้ก็ไม่ค่อยมีนะครับประวัตินะที่สืบค้นมาเป็นพ่อปานสร้างยุคต้นชัดเจนนะครับเนี่ยเนี่ยนะถ้าใครอยากได้พ่อปานอยากดูพ่อปานเป็นดูเนื้อดูผงพ่อปานเป็นอันนี้แหละครับเป็นพระเครื่องที่ผมบอกว่าไม่ต้องเสียเงินหลายแสนได้แขวนพระพุทธคุณดีๆแล้วเป็นพระพ่อปานที่สร้างในยุคต้นๆของท่านด้วยเริ่มทำปี72หลวงพ่อมานั่งแจกเองด้วยนะครับในงานปิดทองวัดนะฮะดงตาลปี74องค์นี้สวยสวยกับไม่สวยมันต่างกันองค์นี้ได้หนานะครับได้หนาแล้วก็ผงเดิม